สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้มาฟังข่าวสารที่อยู่รอบๆศรีสะเกษบ้านเรานะครับวันนี้หยิบข่าวสารนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือว่าอบต.ธาตุนะครับได้โพสต์คลิปสั้นๆนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่านวัตกรรมรถลำเลียงอาหารและสัมภาระส่งผู้ป่วยโควิด -19ณศูนย์พักคอยประจำตำบลธาตุโดยนายนักรบราชประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนะครับเป็นคนที่ออกแบบและนำชาวบ้านนำนวัตกรรมแบบนี้มาส่งอาหารที่ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิดนะครับที่อบต.ธาตุนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นคล้ายๆรถรางนะครับแล้วก็นำอาหารใส่นะครับแล้วก็ผลักให้วิ่งเข้าไปแล้วดึงเชือกกลับออกมานะครับ